สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดี้และทางช่อง Channel YouTube ฟุตบอลไทยสไตล์ยอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับยังคงไปก่อติดกันที่ความเคลื่อนไหวฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับที่ตอนนี้ก็ลงการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีปี2024นะครับหรือ AFF U19 รอบแบ่งกลุ่ม C นัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติบรูไนการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับก็เน้นไปที่รายละเอียดและแผนการเล่นสำหรับเกมที่2นะครับโดยผลงานเกมแรกนะครับทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์มา2-1นะครับขณะที่บรูไนแพ้กับมาเลเซีย0-11พิกเนตเราหาวิวัฒน์นะครับวิงแบ็กทีมชาติไทยชุดนี้ก็บอกว่ารู้สึกดีใจครับที่สามารถทำประตูได้แล้วก็ทำให้ทีมชนะและเก็บ3แต้มมาครองก็ต้องให้เครดิตกับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ช่วยกันเล่นในมุมมองของผมนะครับทีมเองก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะครับในเรื่องของการเล่นเกมรุกโดยเฉพาะจังหวะจบสกอร์ที่ยังต้องคมกว่านี้ส่วนตัวของผมเองนั้นก็ได้ดูวิธีการเล่นนะครับของตัวเองและของทีมแล้วนะครับก็มองว่ายังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขเช่นกันทั้งเรื่องของการสัมผัสบอลแรกที่ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นเกมกับบรูไนก็ต้องพยายามเล่นร่วมกันให้มากขึ้นและมีความหลากหลายมากกว่านี้และต้องพยายามจบสกอร์ให้เฉียบคมและเล่นด้วยความมั่นใจนะครับทางทีมงานสตาฟโค้ชก็พยายามบอกทุกคนให้พยายามเต็มที่นะครับอย่ากดดันตัวเองแฟนบอลชาวไทยช่วยกันเชียร์พวกเราทีมชาติไทยU20ด้วยนะครับโดยพวกเราก็จะทำให้เต็มที่นะครับเป้าหมายของเราก็คือจะต้องเป็นแชมป์ให้ได้เท่านั้นนะครับแฟนบอลไทยก็สามารถติดตามชมถ่ายทอดสดนะครับโปรแกรมทีมชาติไทยU20นะฮะที่จะแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม C นัดที่2พบกับทีมชาติบรูไนในวันที่22 กรกฎาคม 2567นะครับเวลา15 นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง ASPay นะครับขณะที่โปรแกรมอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับมาเลเซียจ่าฝูงพบกับสิงคโปร์ครับที่ยังไม่มีคะแนนแฟนบอลไทยก็สามารถติดตามชมและเชียร์ทั้งกำลังใจนักเตะทีมชาติไทยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยสายยอดี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยสายยอดี้สวัสดีครับ